ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการของเรานะครับดร.จริยาสอนมยุรากลับมาพบกับคุณฟังเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญาเป็นรายการที่นำเสนอข้อคิดข้อชี้แนะในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะครับให้กับคุณฟังแล้วก็น้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับคุณผู้ฟังครับผมขอสวัสดีแล้วก็ทักทายดร.จริยาวิทยากรประจำรายการของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณนนทัศน์คะไม่ทราบว่าการตอบรับจากคุณผู้ฟังและก็น้องๆในรายการเสียงแห่งปัญญาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยดีมาตลอดนะครับขอบคุณสำหรับทุกจดหมายทุกข้อความทุกสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทุกเสียงที่ส่งแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจทางทีมงานนะครับอาจารย์ครับเสียงตอบรับของคุณฟังแล้วก็น้องๆที่ฟังรายการเสียงแห่งปัญญานั้นดีมากๆเลยครับมีผู้ฟังหลายท่านอยากให้เพิ่มเวลาของรายการจาก30นาทีเป็นชั่วโมงนึงเลยนะครับแต่ไม่ใช่เพียงรายการเสียงแห่งปัญญาเท่านั้นนะครับที่คุณฟังเป็นแฟนคลับอยู่รายการต่างๆของเสียงสันติเช่นรายการปันรักด้วยรักอโรคยาวาไรตี้รวมถึงรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของพระคัมภีร์เช่นป้ายชี้ทางพระธรรมนำชีวิตด้วยนะครับที่คุณฟังติดตามรับฟังการเป็นประจำอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะได้ฟังแล้วรู้สึกดีใจค่ะคุณนนทัศน์แล้วก็มีความสุขมากด้วยที่ได้ยินคำหนุนใจที่เสริมเพิ่มกำลังในการดำเนินรายการนะคะเชื่อว่าทีมงานเสียงสันติทุกคนก็จะมีความชื่นชมยินดีด้วยค่ะที่ได้ยินสิ่งดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแต่ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคุณนนทัศน์ที่เราต้องขอบคุณเช่นกันค่ะใครเหรอครับอาจารย์เราไม่ควรจะลืมที่จะต้องขอบคุณใครครับค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ถวายทรัพย์นะคะสำหรับการผลิตรายการวิทยุนี่ไงค่ะคุณนนทัศน์เพราะว่าถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนเรื่องการเงินคุณผู้ฟังและน้องๆก็คงจะไม่มีโอกาสได้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญานี้ค่ะอาจารย์ครับอย่างนั้นผมในฐานะตัวแทนของทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณผู้ถวายทรัพย์สำหรับรายการเสียงแห่งปัญญาVoice of Wisdom ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพระธรรมสุภาษิตขอบคุณทุกองค์กรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เสียงสันติได้มีโอกาสผลิตรายการดีๆและก็สร้างสรรค์แบบนี้เป็นประโยชน์แก่คุณฟังทุกท่านนะครับค่ะคุณนนทัศน์คะหากคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านมีภาระใจต้องการที่จะสนับสนุนรายการในทางใดทางหนึ่งนะคะเช่นถวายทรัพย์หรือบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการจะต้องทำอย่างไรคะอ๋อง่ายๆเลยครับอาจารย์เพียงแต่เขียนแล้วส่งจดหมายมาที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับว่าต้องการถวายเผื่อรายการใดนะครับโดยสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่หมายเลข0532422654นะครับหรือว่าจะเขียนมาทางอีเมลก็สะดวกดีนะครับที่ vop@voiceofpeace.org นะครับแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับอาจารย์ครับประเด็นเรื่องราวที่อาจารย์เตรียมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับค่ะเป็นเรื่องของการเชื่อฟังค่ะคุณนนทัศน์หัวข้อในวันนี้ก็คือพระพรแห่งการเชื่อฟังค่ะน่าสนใจทีเดียวนะครับพระพรแห่งการเชื่อฟังหมายความว่าอะไรและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรอย่าพลาดนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ผมขอนำคุณผู้ฟังไปพบกับพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day ลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้า
คุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่รายการเสียงแห่งปัญญานะครับอย่าลืมนะครับว่าน้องๆต้องให้ความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ให้เกียรติท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องเชื่อฟังท่านด้วยนะครับเมื่อท่านตักเตือนเราเมื่อเราทำผิดก็ให้เรายอมเชื่อฟังท่านแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ปรับตัวใหม่ด้วยนะครับไม่ทำตัวให้ท่านเป็นห่วงหรือว่ากังวลนะครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าในช่วงนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังและน้องๆค่ะการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเราค่ะอย่างน้อยๆก็ทำให้ผู้คนได้เห็นถึงความถ่อมใจหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนในตัวเราค่ะครับโดยเฉพาะการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราค่ะเชื่อฟังอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณนนทัศน์ให้เรามีหัวใจของการขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของเราดีและจำเริญขึ้นค่ะและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือสำหรับชีวิตคริสเตียนเราต้องเชื่อฟังคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะพร้อมขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะแล้วพระพรแห่งการเชื่อฟังก็จะบังเกิดในชีวิตของเรามากมายค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังและก็น้องๆสำหรับคำสอนข้อคิดดีๆในเรื่องของการเชื่อฟังของดร.จริยานะครับเราจะกลับมาฟังเพิ่มเติมกับอาจารย์กันต่อในช่วงหน้านะครับแต่สำหรับช่วงนี้เราจะมารับฟังบทเพลงเพราะๆซึ้งๆนะครับที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกกันก่อนนะครับกับบทเพลงอิ่มอุ่นโดยน้องมิ้นครับI'm not afraid to die.
ได้รับฟังเพลงอิ่มอุ่นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับโดยน้องมิ้นจบไปแล้วนะครับผมหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลของวันแม่แล้วก็ลูกๆคนไหนที่ได้ฟังก็จะทำให้คิดถึงพระคุณของแม่นะครับอาจจะทำให้น้ำตาไหลไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ฟังทีไรก็ทำให้ต้องเงียบไปช่วงหนึ่งเช่นกันค่ะโดยเฉพาะช่วงเนื้อร้องที่ว่าแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปค่ะครับคุณผู้ฟังเรายังอยู่ในบรรยากาศของความรักการเชื่อฟังที่มีต่อคุณแม่นะครับดีเลยครับคุณผู้ฟังให้เรามาฟังประสบการณ์เรื่องของความรักของดร.จริยาที่มีต่อคุณแม่ของอาจารย์กันดีกว่านะครับไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์ครับขออาจารย์ช่วยแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ไหมครับว่าประเด็นเรื่องราวของการเชื่อฟังของอาจารย์กับคุณแม่เป็นยังไงครับค่ะได้ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมด6คนนะคะอาจารย์เป็นคนที่3ค่ะคุณแม่ก็จะเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูพวกเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าคุณพ่อนั้นน่ะไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่อาจารย์อายุได้4ขวบนะคะที่จำได้และจากสถานการณ์ในช่วงนั้นนะคะก็ทำให้คุณแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานแต่เช้ามืดเลยค่ะประมาณ 4:00 5:00 เห็นจะได้แล้วกลับบ้านมาก็ทุ่ม 20:00 ทุกวันค่ะคุณแม่ของอาจารย์ก็เป็นคนที่ขยันอดทนทำงานหนักมากค่ะเราทำธุรกิจด้านค้าขายเล็กๆค่ะอาจารย์เนี่ยจะสนิทกับคุณแม่มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆค่ะแล้วบ่อยครั้งก็ต้องตื่นแต่เช้าพร้อมคุณแม่ไปช่วยงานค่ะอาจารย์จำได้ว่าไม่ว่าคุณแม่ของอาจารย์จะสอนอะไรนะคะอาจารย์ก็จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค่ะเช่นเมื่อยังเรียนอยู่บอกว่าไม่ให้ไปค้างคืนที่ไหนไม่ให้มีแฟนในช่วงเรียนไม่ให้พูดโกหกหรือทำสิ่งใดๆที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนนะคะก็จะเชื่อฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะแม่อาจารย์จะสอนจะอบรมมากๆโดยเฉพาะให้มุ่งมั่นในด้านการเรียนค่ะและการทำงานก็จำได้นะคะเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีหน้าที่ล้างจานทุกวันเลยค่ะล้างตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบจนกระทั่งเนี่ยโตเป็นสาวก็ยังทำอยู่นะคะ คุณแม่ก็สั่งสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองค่ะจะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นอาจารย์ก็เชื่อฟังค่ะคุณนนทัศน์แล้วอาจารย์ครับมีบ้างไหมครับที่อาจารย์ดื้อไม่เชื่อฟังนะครับก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะคุณนนทัศน์ของมนุษย์เราบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ต้องห้ามต้องเตือนและเราก็อยากจะท้าทายค่ะตอนนั้นยังเด็กค่ะสุดท้ายก็โดนทำโทษและเมื่อโตขึ้นก็คิดได้และก็ได้เห็นถึงผลของการไม่เชื่อฟังค่ะว่าไม่ดีเลยขอโทษนะครับอาจารย์แล้วคุณแม่ของอาจารย์ยังอยู่กับอาจารย์ไหมครับท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อ34ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นอาจารย์อายุประมาณ 24-25 เห็นจะได้คุณผู้ฟังคงจะเดาได้แล้วค่ะว่าอาจารย์ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะคุณนันทัศน์อาจารย์ครับแล้วถ้าคุณแม่ของอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ของอาจารย์ครับค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ที่วิเศษที่สุดในโลกที่ไม่มีแม่คนไหนเทียบเท่าได้ค่ะครับภูมิใจมากๆที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่นะคะถ้าไม่มีแม่ในวันนั้นก็จะไม่มีดร.จริยาสอนมยุราในวันนี้ค่ะและอยากจะบอกว่าดร.จริยาคนนี้เป็นผลที่ผลิตมาจากการพร่ำสอนของแม่ค่ะรักแม่ค่ะโอ้โหซึ้งมากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับพระพรแห่งการเชื่อฟังส่งผลให้ดร.จริยาประสบความสำเร็จนะครับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็มีความสุขแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มีต่อคุณแม่อย่างไรบ้างเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเพื่อหนุนใจกันแล้วก็เพื่อหนุนใจคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับสามารถส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับทุกจดหมายแล้วก็ทุกสายโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาหาทางทีมงานเสียงสันติก็จะมีของที่ระลึกที่มีความหมายส่งกลับไปให้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับให้เราไปฟังน้องๆกันดีกว่านะครับว่าพวกเขามีมุมมองในเรื่องของการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดพ่อแม่ผู้ใหญ่คำเตือนเนี่ยก็เกิดผลดีกับชีวิตเรา 100% ค่ะถ้าเกิดผมเชื่อฟังพ่อแม่นะครับผมไปเรียนผมก็
ได้เกรดออกมาดีนะครับแต่ครั้งนึงครับผมไม่ฟังครับผมสอบช่วงสอบว่าผมหนีผมโดดสอบไปเที่ยวครับแล้วก็ติดศูนย์มาตัวนึงเหมือนกันนะครับชีวิตที่มีแต่แสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาได้ฟังคำตอบและก็ประสบการณ์ของน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษากันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการเชื่อฟังคุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อนะครับว่าทำไมเราจึงต้องเชื่อฟังบิดามารดาและการเชื่อฟังนั้นเป็นพระพรต่อชีวิตของเราอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ขอตอบโดยมุ่งเน้นที่น้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะคุณนนทัศน์ครับทำไมเราจำเป็นต้องได้รับคำเตือนคำสอนและทำไมเราจึงต้องควรเชื่อฟังบิดามารดาด้วยนะคะน้องๆคะบิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ดูแลและเตือนน้องๆเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและในชีวิตทางใดทางหนึ่งค่ะเราอาจจะเคยถูกเตือนว่าอย่าเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟนะเดี๋ยวมันจะดูดเอาอย่าไปเล่นกับไฟเพราะว่าไฟมันร้อนมือจะพองนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะเตือนว่าอย่าเข้าไปใกล้บ่อน้ำอันตรายเดี๋ยวจะตกลงไปเวลาข้ามถนนก็ให้มองซ้ายมองขวาก่อนแล้วจึงจะข้ามแต่ก็มีคนจำนวนมากนะคะที่ดื้อไม่เชื่อฟังคำเตือนเหล่านี้ค่ะทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บางคนก็ต้องเสียชีวิตค่ะคุณนนทัศน์การเชื่อฟังบิดามารดานั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรเป็นอย่างยิ่งการเชื่อฟังยังนับว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ฉลาดด้วยนะคะดังพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าจงฟังคำสั่งสอนและจงมีปัญญาและอย่าเพิกเฉยเสียคริสตชนเชื่อว่าการเชื่อฟังบิดามารดานั้นเป็นการที่เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอใจของพระเจ้าด้วยค่ะครับดังคำสอนข้อหนึ่งที่ว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะครับคุณฟังเราจะมาฟังกันต่อในช่วงหน้านะครับว่าการเชื่อฟังนั้นเป็นพระพรต่อชีวิตของเราอย่างไรช่วงนี้ขอเบรกด้วยบทเพลงที่ให้บรรยากาศและก็อารมณ์และความรู้สึกของความรักที่มีต่อแม่กันก่อนนะครับจะมีใครสักคนที่อดทนทุกเวลาพร้อมยอมเหนื่อยล้าเพื่อเราจะมีใครสักคนที่ยอมรับความเจ็บไว้เองคิดถึงตัวเองไม่เท่าเราจะมีใครสักคนที่ตีเราทั้งน้ำตาแล้วก็เป็นคนที่ทายายเราจะมีใครสักคนคอยเช็ดตัวให้ทุเลาค่ำคืนที่เราไม่สบายร้อยล้านความผิดของเราที่ใครเขาไม่ใยดีมีคนคนนี้คนเดียวที่ให้อภัยบางคนเมื่อแสนระอาว่าเราไม่ดีคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่กับผมแล้วก็ดร.จริยากระทั่งเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้นะครับอาจารย์ครับการเชื่อฟังนั้นเป็นพระพรต่อชีวิตของเราอย่างไรครับค่ะเมื่อเราให้เกียรติบิดามารดาโดยการเชื่อฟังท่านนะคะเราก็ให้เกียรติพระเจ้าด้วยค่ะคุณนนทัศน์
พราะเป็นพระบัญชาของพระองค์ที่ให้เรานั้นน่ะเชื่อฟังบิดามารดาแต่ที่สำคัญที่สุดการเชื่อฟังของเรานั้นทำให้พระเจ้าพระบิดาของเรามีความสุขค่ะและพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จรางวัลแก่เราด้วยวิธีต่างๆที่น่าอัศจรรย์ใจค่ะแม้ในบางช่วงบางเวลาเราอาจจะถูกว่ากล่าวตักเตือนตีสอนซึ่งการตีสอนนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่น่ายินดีเลยนะคะในเวลานั้นแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเสียมากกว่าค่ะในช่วงนั้นแต่เมื่อเราถ่อมใจเชื่อฟังและพร้อมที่จะปรับตัวแก้ไขในสิ่งผิดก็จะก่อให้เกิดผลดีคือสันติสุขค่ะซึ่งเป็นสันติสุขที่เราได้รับจากการที่เราถูกฝึกฝนผ่านการตีสอนนั้นค่ะและนี่ก็เป็นความเชื่อของคริสตชนค่ะคุณผู้ฟังครับพระพรและการเชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นการเชื่อฟังบิดามารดาหรือเชื่อฟังพระเจ้าก็ล้วนเป็นสิ่งดีทั้งนั้นนะครับและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องของพระพรแห่งการเชื่อฟังเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานก็มีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งคุณฟังสามารถเขียนจดหมายมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับคุณฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณฟังและน้องๆเมื่อเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับพระพรมากมายจะหลั่งไหลสู่ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอลาคุณฟังไปด้วยบทเพลง Give Thanks นะครับบทเพลงที่บอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักขอความรักของพระองค์ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของผู้เป็นแม่ทุกคนที่จะดูแลลูกๆให้อยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับและขอหัวใจแห่งการเชื่อฟังจงสถิตอยู่กับลูกๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับJesus Christ, His Son.